จิตที่ตั้งมั่นนี้เป็นสมาธิในพระพุทธศาสนาหมายเฉพาะที่เป็นสัมมาสมาธิคือตั้งมั่นอยู่ในโดยชอบซึ่งมีหลักอยู่ที่ว่าสงบจากกามสงบจากอกุศลธรรมทั้งหลายถ้าจิตกวัดแกว่งหรือซึมเศร้ายอมรับกุศลธรรมทั้งหลายไม่ได้ดังนี้จิตที่เป็นสมาธิคือที่ตั้งมั่นอยู่โดยชอบนี้สงบจากกามสงบจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงจะเป็นสัมมาสมาธิในพระพุทธศาสนา